เพราะว่าหลายคนเราว่าเชื่อว่ามีปัญหานี้แน่นอนก็เนื่องจากว่าสาเหตุหลายอย่างนะครับเช่นการกินน้ำน้อยนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมทำให้เต้มีสิวหลังที่เยอะมากๆทุกคนดูสิเห็นไหมเต็มหลังเลยอ่ะเต้ก็ต้องไปปรึกษาที่คลินิกหมอพงนะครับเพื่อทำการรักษาต่อไปแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ชีวิตทั้งวันกับรถหรือว่าออกไปก็ต้องรีบเลยครับอยากนั้นไปพบนี่ครับผมกระติกน้ำนะครับเอาไปสักหนึ่งอันนะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมพบกันไปด้วยนะจ๊ะดีมากขึ้นเขียงกันแล้วอันนี้คือที่เขาว่าใช้ยิงเลเซอร์ที่หลังไปเลยใช่ไหมครับถ้าตอนฉีดนะจ๊ะมันก็จะต้องถอดเซอร์ไพรส์เขาด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากหมอแมทรับยาช่อง2นะครับในการตอนนั้นตากล้องไปถ่ายงานให้ตอนนี้ก็หมอก็มารักษาหลังตากล้องนะครับโอ้ยอ๋อยังไหวครั้งนี้ครั้งที่4ที่5แล้วมั้งคือเราดีขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่ามันก็ยังมีสิวใช่เพราะว่ามีช่วงนึงเหมือนแบบไปตากแดดแล้วไปเกาแล้วมันเหมือนมันขึ้นมาหมอแม็กครับสิวที่หลังเกิดมาได้ไงบ้างครับจริงๆปัจจัยมันค่อนข้างเยอะมากเลยตั้งแต่พฤติกรรมการกินบางคนกินของมันหมดทอดความมันในร่างกายเยอะขึ้นสิวมันก็เกิดง่ายขึ้นนะครับรวมถึงพวกแบบพฤติกรรมการแบบทำท่าอะกำลังกายบางคนเนี่ยเหนื่อยตัวเองมันก็ต้องให้เกิดสิวอ๋อเป็นเรื่องกินอีกอันนึงก็คือที่เจอบ่อยพวกที่กลุ่มที่ทานเยอะๆบางคนอ่ะทานแล้วก็อยากทานที่จะกัดกินนมให้เกิดสิวตามตัวมากขึ้นการรักษาก็คือจริงๆเราก็ลองหลีกเลี่ยงดูก่อนพวกที่เรารู้สึกว่าทานแล้วมันจะเพิ่มให้สิวที่หลังมันเกิดขึ้นอ่ะแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะลองมาดูว่าปวดฉีดสิวเป็นรอบๆไหมหรือไปกินยารักษาเลยกดฉีดสิวนี่มันอันตรายไหมไม่อันตรายเลยก็คือกดสิวก็คือกดหวังให้มันหยุดการอยู่ออกไปใช่ไหมครับส่วนการฉีดสิวคือการฉีดสิวที่มันกำลังจับเศษสิวเนี่ยมันจะเกิดตั้งแต่หลุดตาแล้วค่อยกลายเป็นอักเสบซึ่งส่วนใหญ่หลังการอักเสบเนี่ยจะมีทำให้เกิดรอยดำหรือว่าพวกหลุมสิวเกิดอ๋อมันมีสิวที่หลังเป็นหลุมสิวที่หลังด้วยหรอเกิดได้หลุมสิวที่เกิดได้หมดเลยทุกพี่เอ้าหรอผมรู้ได้มันตรงไหนก็ได้เกิดได้หมดถ้าเกิดคือง่ายถ้าแผลมันเวิร์กอ่ะมันก็เกิดหลุมได้ต่อไปเราต้องทำต่อไปก็จะเป็นการทาเขาเรียกว่าพีลิ่งเป็นเคมีคอลพีลิ่งครับก็คือใช้สารที่ช่วยในการขัดเซลล์ผิวดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันจะผลักทั้งพวกสิวดำขึ้นมานะครับแล้วก็ผลักพวกรอยดำออกดังนั้นก็จะทำให้ดีขึ้นทั้งสิวและรอยเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้าเราไม่มีคนทายาเราก็ต้องหามาทายาให้ที่คลินิกเกียรติว่ะเกียรติการทายินคลินิกอะโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับที่ทามาได้แล้วประมาณ2นาที3นาทีนั่นแหละโอ้โหตอนแรกอะโอเคมากเลยนะหลังๆแบบแก้มันแบบมันคือยามันคือตัวยาพีลลิ่งที่เอาไว้ผลัดเซลล์ผิวที่มันไม่ได้ใช้แล้วให้มันออกไปให้มันผิวไหมมันออกมาแล้วก็ผลักพวกแบบสิวให้มันออกมาอะไรแบบเนี้ยเพราะความรู้สึกก็คือเสร็จแล้วนะครับกับการมาทำเซลล์หลังที่คลินิกหมอพงนะครับยังไงก็ขออนุญาตใส่เสื้อก่อนแล้ว